ในโอกาสที่ทีมงานข่าวพวกเราได้รายงานสดอยู่ทางแขวงเสียงขวงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกีฬาประเภทต่างๆมื้อนี้มีบรรยากาศการซื้อขายของพ่อแม่ประชาชนอยู่ตลาดน้ำงามว่าระยะที่เสียงขวงเป็นเจ้าภาพการซื้อขายอยู่ตลาดดังกล่าวนี้คึกคืนซำใดบรรยากาศการซื้อขายเครื่องตลาดน้ำงามเมืองแปกแขวงเสียงขวงซึ่งเป็นตลาดขายเครื่องยามเช้าส่วนหลายตลาดดังกล่าวแม่นวางขายอาหารประเภทอาหารพื้นบ้านของเช้าแขวงเสียงขวงเป็นต้นข้าวไก่น้อยนกแอ่นแจ่วบองเส้นเฟอร์เป็นประเภทที่ขายดีที่ผู้มาซื้อที่เดินทางมาจากต่างแขวงซื้อไปฝากญาติพี่น้องตามการสัมภาษณ์ผู้ค้าขายโดยเฉพาะการขายข้าวไก่น้อยก่อนมือเปิดกีฬามือนึงขายเพียงแต่ห้อยหา200โลแต่มาฮอดปัจจุบันขายมือนึงเกือบต้นเส้นเฟอร์ขายมือหนึ่งประมาณ100โลแต่ปัจจุบันขายได้400หา500กิโลต่อมือมือหนึ่งเอามือหลายไปได้ข้าวแก่น้อยครับบางมือกับมือ400 500 500โลกีฬาในอาหารเขาขายดีขายยังไงนกแอ่นปลาเค็มเจ๊บองมือหนึ่งสิบปลายโลนี่แหละปลายโลเจ๊บองนกแอ่นเด็ดที่อาหารที่เขาขายคือการซาวปลายโลนกแอ่นก็ได้แอ่นมือหนึ่งอะไรแม่นแล้วเทียบแต่ก่อนบทันกีฬานี่ก็ช่วงนี้ได้ขายดีก่อนช่วงนี้ได้ขายดีก่อนน้อยนึงพอได้ขายช่วงนี้นะเทียบแต่ก่อนแม่นไรกีฬาประเภทกีฬาใครก่อนแต่ก่อนหลายเป็นนกแอ่นแจ่วบองมอนั่นนางแซ่เพียตัวแม่บ่อนี่ได้ขายทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าเช้าช่วงนี้พอได้ขายเทียบแต่ก่อนมันเปิดกีฬาได้ขายดีอันเปิดกีฬาได้ขายดีก่อนเพราะว่าปกติอันบกกีฬาเฮาขายมื้อนึง 4-50 โลยามนี้เฮ็ดมื้อนึง 7-80 โลถือว่าเพิ่มขึ้นครึ่งนึงเลยตลาดน้ำงามแม่นตลาดหนึ่งที่มีพ่อแม่พี่น้องสาวแขวงเสียงขวงจับจ่ายซื้อขายในยามเช้าเป็นจำนวนหลวงหลายรวมถึงแขกที่มาเข้าร่วมงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่11ซึ่งบรรยากาศแม่นมีความคึกคืนและขายดีเป็นพิเศษมาแต่นครหลวงโอ้ไปได้มาร่วมกีฬาเฮาช่วงโอ้หนาวไรหนาวไรหนาวไรเสียงขวงหนาวไรโอ้ลมแห้งอาหารการกินอยู่เสียงขวงโอเคแซ่บแซ่บแซ่บงานอาหารการกินนะแซ่บอาหารราคากะโบปันไดโบแพงปันไดแต่พอกินได้อยู่มาวันนี้ไปซื้ออย่างนี้โอ้มาซอกซื้อนกแอ่นกับเส้นเฟืออาหารก็แซ่บหาโบแพงปันไดซื้ออย่างฝากของต้นเมืองจะซื้อเนี่ยแปลกๆเป็นต้นมะข้อบ่หรือว่ามะแคนหรือว่ามาแข่งคมสิ่งที่เราบ่เคยเห็นอยู่เวียงจันทน์เราก็ซื้อเมืองโอ้ยหนาวหลายนะเออหนาวมาแต่เวียงจันทน์พุ่นละมาแต่โอ้ตลาดดินกระแซบก็เกียบองแซบก็อยู่นี่นะอันจีซื้อนกแอ่นเมื่อนกแอ่นกับเกียบองเข้าไก่น้อยกับจีซื้อราคาก็พอฟังอยู่มีก็มีตลอด15,000